ันนี้บรรยากาศฝนตกเพิ่งเสร็จครับผมยังลินๆอยู่ครับยังบ่เบิดได้ดูหนาวจังเลยฝนตกครับผมมื้อนี้ออกมาสวนครับผมมีเมนูมานําเสนอครับบ่ได้หาครับมื้อนี้มีหางหมูกับหนังกับกระดูกครับผมมีไข่ยําเห็ดไข่พะโล้ผมสิกับหางหมูหมู3ชั้นแล้วก็พวกกระดูกหมูครับผมครับเด็ดๆสดแก่หนาวกันครับชมเครื่องครับผมบริษัทสิมีคาครับคือเครื่องเทศเล็กน้อยครับผมเครื่องพะโล้ก็ได้ครับแต่ผมสิเพิ่มผงพะโล้พร้อมให้มันหอมๆครับผมน้ำตาลมะพร้าวตาลก้อนครับผมขาบ่ได้ก็ฮากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำครับผมเทศดำก็สิเบิดแล้วครับแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวนิดหน่อยแล้วก็สิกินกับข้าวเหนียวครับมื้อนี้สิเป็นไข่พะโล้ข้าวเหนียวกับแก้วบองแล้วก็สิมีขวดน้ำอีขามครับผมครับนี่ล่ะหาอีสานคันเทพน้ำอีขามมาขวดอย่างปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะครับผมครับเดี๋ยวสิปรุงแล้วครับเบื้องน้ำเขาคือหมอแล้วต้มให้มันเปื่อยๆเลยวันนี้รอชมครับผมดับแรกครับผมมาตัวไหนครับพี่นะฮะต้องเกลืออยู่แล้วครับผมเกลือลงไปหยุมนึงแล้วน้ำตาลน้ำตาลปี๊บอะไรครับผมนี่ก็ใส่พวกน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้ครับนี่ครับเอาใกล้ๆโอ้โหฮอตคาครับผมเทียมพริกไทยดำแล้วก็รากผักชีแล้วนี่ครับก็เป็นเครื่องพะโล้ได้ครับหรือว่าเครื่องตุ๋นยาจีนก็ได้ซื้อมาถุงละ10บาทน้ำก๋วยเตี๋ยวมือนึงนี่ใส่ถุงนึงก็โอเคแล้วหอมหอมนึงกินเกาจีว่าเขาเอิ้นของประเทศจีนครับแต่ซุ้มก็ยังแน่ครับใส่ลงไปเลยเลยปวดกักนะครับแล้วกันนี่ครับผมเพิ่มผงพะโล้สีสันมันเล็กน้อยที่หอมก็ดีครับเป็นผงซุ้มนึงนี่รสดีผสมหอมมีความกลมกล่อมนิดหน่อยพอผงพะโล้ครับแซ่บครับธรรมดานี่ใส่ได้ผงอันนี้แล้วก็ต้มใส่กับไข่กับหมูเลยก็แซ่บโอ้ยไปแน่สุดยอดนี่ครับซอสปลาเขียวนิดนึงครับเอาสีครับผมเรารสชาติธรรมดาก็ใส่ซีอิ๊วดำนะครับแต่ลืมไม่ซีอิ๊วดำว่าเป็นยังครับผมปลาเขียวออกนี่ครับใส่หมูลงไปเลยครับครึ่งหางครับหางและกระดูกน้ำกระดูกเวลาเปื่อยออกมาหนึ่งจะกลมกล่อมนัวมากเลยแหละครับหนังมันหั่นแบบนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วหางมันก็เปื่อยครับเด็ดครับหมอนพ่อยังค่อยเพิ่มอีกครับผมเต็มแล้วไข่เขาสิต้มข้างนอกครับเวลาหมูมันเปื่อยได้ทีแล้วเขาจังสิปอกเปลือกแล้วก็ไข่ลงครับกินไปแค่สิบสิบนาทีนี่ก็โอเคนะครับตอนใส่ไข่แล้วเดี๋ยวรอบนขั้นตอนไปเรื่อยๆครับครับน้ำเสือเมนูอีก3บาทเท่ากับที่นี่หัวน้ำอีขามแต่มีหน่อยครับผมเสียดายเลยมันอีขามต้องใส่เกลือครับผมกลัวสุกๆมันยังหยำบ่หมดต้องกินตอนร้อนๆพอเรื่องสวยเราไม่ไหมสีอ่อนเฮ้ยหูยหอมมาล่ะสุดยอดนี่นะครับเมนูเด็ดอีสานฤดูหนาวมิกี้เขากี้แล้วก็นี่นะครับคาสิโกกี้เขากี้อีกทุกคนน่าจะถามกินกันแก้หนาวขางกองไฟมีเมนูเด็ดช่วงปีใหม่นี่มีนี่ครับเมนูหนึ่งแนะนำโอ้โหครับนี่นะคนนั้นขาไม่หาเลยครับทำร่องติดใจแค่ได้เกลือแค่นี้แล้วก็ครัวแล้วของแท้ไอรีจะขาดปิ้งหนูครับผมพวกกีกับกีท่าใครกีหนังคั่วยังสิครับของแท้ไอรีนี่จะเป็นปาร์ตี้ที่สุดยอดเลยผมไม่ห่วงผมมันมะเขาสุดยอดครับมีเด็กฟิวแบบบ้านๆเขาไปดูเมืองไก่เมืองนองเห็นสุดยอดต้องชมนี่นะโอ้สุดยอดด้วยไม่เปื่อยนะครับผม
วิธีอย่าคั่วสุกสุกต้องซิมมึงครับผมนี่ยางเดี๋ยวคือซิมหวานนี่เออใจเย็นหวานใบหัวให้เร็วครับหวานโอ้หวานอีหลีนะครับเราจะต้มไข่ต่อเลยครับผมลูบไปลูบมาต้มสีก่อนการกินให้ขำคนอีสานอีหลีนี่รู้จักอยู่แล้วครับวิธีดำหอนมันแล้วก็แก้เบิ้งอื้อหืออ่ะโคตรดีเลยนี่ครับต่อมันหอนมันสินิ่มติดมีหม่างติดขางไม่ใหม่เล็กน้อยโคตรเมนูเลยพอแล้วพอนั่งกินกันครับพื้นนี่ค่าเลยนี่ครับเมนูขันเทพฤดูหนาวบอกเลยโอ้โหหวานอีหลีบ่กล้าจับไปที่กินครับขอปากกัดอกเปียกนึงก่อนผมบอกเลยครับถ้ามันเย็นเนี่ยมันจะแกะง่ายกว่านี้ตามเนื้อมันจะแข็งข้างในแต่งเรื่องก่อนโอ้ยวันจะหาว่าเปียกครับมันจะมันเปียกมากครับผมย้ายบุถือตอนแข็งมันหอมตอนแข็งก็แซ่บอีกอย่างแมนแล้วตอนแข็งนี่ถ้ากับไตสั้นโป๊ะๆคุณนะครับดูอมไปเย็นอมไปอยู่นั่นละลายมันมันหอมๆของกินในขาวนะครับเวลาขัวแล้วลองไปขัวบ้างครับต้องเฝ้ากินตอนนี้ได้บ่แข็งแมนเย็นคุกแข็งแบบนี้ยืดหอมแซ่บดีมันให้กาดตรงห่วงผมหยาบมาแกหนาวนะเป๊กนี่ครับมีแนวดับหนาวอยู่ครับผมต้องขอบคุณเครื่องดื่มจากน้องเก๋มๆก็แม่อ่อนครับมื้อนี้ครับกับแก้มตอนนี้ครับผมบอกเลยคือแก้ไว้จริงๆครับมันทั้งสาใจครับท่านใจดีมากติดเปลือกนิดหน่อยบ่เป็นหยังครับผมแต่ติดหลายมันสิฝาดเหี่ยวที่ออกรสฝาดครับกินแบบสาใจสุดยอดเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวนี้เกือบแล้วแข็งแข็งเลยเสียบครับตอนนี้ต้มไข่แล้ววิธีการต้มไข่ถูกต้องครับผมไข่เหลืองไม่อยู่ตรงกลางถ้าต้องค้นไข่เรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆครับผมต้องต้มในหม้อแตกแล้วงวยนี่ว่าแล้วเอาต้มปัญญาหมักตุ่ม3-4 นาทีครับแล้วอย่างเขาจะต้มให้มัน7 นาทีขึ้น7 นาที80 นาทีครับแจกเราด้วยนี่ครับให้ยินเสียงสังกะสีฝนตกใส่ครับป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งหนาหนาวมีฝนตกครับผมตอนนี้กำลังปอกไข่กันครับมาต้มไข่กันอยู่พลาดจักหน่อยครับผมมันเป็นยังครับมันเป็นยางบักตูมน้ำมาแรกเหมือนตาใช้เบื้องความแสบของพะโล่ผมครับผมอย่าเบื้องความเปื่อยยุ่ยครับไฟอ่อนๆตุ๋นมาเรื่อยๆเขียวลงมาพอดีเลยครับผมนี่ครับพะโล่แบบน้ำไม่ต้องดำก็ได้ครับผมเพราะว่าบ่มีซิ่วดำใส่แต่ผมบอกเลยว่าเด็ดมากครับผมน้ำแบบนี้แห้งแสบอย่าเบื้องความเปื่อยของหนังหมูก็ได้ครับนี่เราเบื้องเดี๋ยวจะปาดให้เบิ่งครับจึ๊ดครับเข้ามาแบบปึ๊บเลยแล้วเคี่ยวนิดเดี๋ยวซิมรสชาติเบิ่งนี่ครับรอดออกจากกระดูกออกจากกระดูกแบบไม่ง่ายสิเลยนั่งอยู่นี่ฝนตกถือผมแล้วอยู่นี่ครับไข่พะโล่ซิมรสชาติครับหอมพริกไทยดำหวานพอดีเลยหวานนิดๆกลมๆข้าวผักชีน้ำซุปกระดูกหมูออกมาบอกแล้วว่าแซ่บมากครับผมโอ้ยเยี่ยมมากเลยมีข้าวมันใหญ่แล้วจะเอาไข่พะโล้ลงไปครับไข่ต้มลงไปครับที่นี่พี่นุ่มเกิดครับผมกำลังปอกนะครับไข่พะโล้ต้องมีไข่ครับ
โอ้ว่าอย่างบักตูมนั่งเรืออยู่ครับพี่เด็ดมากครับผมบอกเลยว่าเด็ดเมนูนี้ครับแต่เขาบุเรนสีดำครับผมแต่ความแสบนี่รอเบิ้งครับครับลาบผักชีได้หลายนี่ครับสีแดงๆนี่ครับนี่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 ครับนี่เป็นยาสมุนไพรครับผมอยากให้เบิ้งอยู่หนาเล่นโทรศัพท์ผมตอนนี้เม็ดฝนเต็มเลยเดี๋ยวจะตุนไปอีกนิดนึงครับให้ไข่มันเข้าน้ำเข้าเนื้ออีกหน่อยรับรองเด็ดเนี่ยบ่เสียเดี๋ยวให้น้องนุ๊กเตือซิมเบิ่งครับผมสิดูเลยน้องเขากินกับเขาเก่งอยู่แล้วครับผมตัวสิเนื้อใส่ลงไปเลยเดี๋ยวสิเอาเนื้อ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 ให้ซิมเดี๋ยวรู้เลยครับว่าพะโล้สุรุกอีสานนี่แซ่บขนาดใดเนาะเทศเบิ่งรู้เลยครับผมกินมื้อแต่เฮากินกับเขาฝนตกฝนตกครับผมบ่ต้องห่วงเขาว่าอย่าแต่ว่าปงไปอ้ายรวดแล้วเปื่อยครับว่าเดี๋ยวถ่ายไข่เข้ากันก่อนมาที่นี่คันไข่บ่มีกับหมูแมนเป็นขาหมูเลยล่ะคันไข่บ่มีนี่ครับเดี๋ยวถ่ายไข่เข้ากับน้ําซุปสักหน่อยครับผมเดี๋ยวก็พาครึ่งไข่แล้วก็แซ่บคักห่วยยังว่าเมนูนี่เด็ดอีหลีครับมีกระดูกหมูเหลือหนังหมูเหลืองสิครับนี่เขาเป็น3สั่นนี่เขาเอามาต้มสิเลยอันนี้ทั้งหางหมู2หางครับนี่เด็ดมากแต่เหลือเดี๋ยวสิเอาข้างหน้ามาลงพักอันสมครับเขาเป็นยังก็อันกระลำดองเขาเป็นมันบอกว่าครับเดี๋ยวให้เบิ้งความเปื่อยของอันนี่ครับหางหมูเดี๋ยวสินี่ครับเดี๋ยวหยิบให้เบิ่งครับนี่ครับเปื่อยแบบเด็ดไข่พะโล่เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมไข่เขาไข่เขาเนื้อนิดนึงมาที่นี่ไข่สีฟองครับหมูนี่ไม่ต้องห่วงเต็มเต็มฝนตกครับบรรยากาศแต่ว่าหนาวครับหนาวอยู่แต่ว่าเขานั่งอยู่นี่มันบังลมมันเลยอุ่นควรผมจะลุยกันแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาหางไปเปื่อยมากินกันครับครับไข่พะโล่ถ้าสูตรนี้สิบ่มีซีอิ๊วดำครับอาจจะบ่ดูบ่สวยปานใดครับแต่ว่าบอกเลยว่าแซ่บมากสองหางเลยเหลือในห้องกับเพิ่มซีอิ๊วดำเพิ่มขนาดให้เป็นขาหมูเลยครับผมโอ้โหอื่นน้ำลายทานนะเด็ดอีหลีบรรยากาศฝนตกๆครับมองเบิ่งครับเมนูมันเด็ดมากบอกเลยบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดใครกระแตกเพราะใครรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงครับบอกเลยคำเดียวว่าไม่ต้องห่วงครับสูตรนี้ห่อนๆโอ้ยสวยมากเลยเติมความสวยงามแป๊บนึงเพิ่มผักชีโรยหน่าเล็กน้อยครับอาหารแสบต้องมีผักชีโรยหน่าครับผมบอกเลยนี่ครับการแต่งจานว่ามียังหลากหลายครับขอแต่เขาตั้งใจเฮ็ดกับเขามันสิดูดีเองครับผมเอาเรื่องรสชาตินิดห้ามๆไปถามหาครับผมถามหาถามหาผู้ใดมุกอะถามมาคนจะยับเขาตอนหน่อยอีกหน่อยเขาไม่มีคนเล่นมุกยังเติมเหล่าน้องอีกหน่อยเพชรครับโอแมนบอกรสชาตินี่เบิ่งเนี่ยรสนี่จวดหนาวครับเมนูสดหนาวแก่ห่อนเดี๋ยวขอตักแกบ่องมาครับแป๊บนึง
นะพี่เบิ่งเจ้าบ่องเฮาธรรมดาถ้ามีข้าวเจ้านี่เฮ็ดพริกน้ำปลาครับตอนนี้เฮามีข้าวเหนียวมื้อนี้ข้าวสิกินกับแจ่วบ่องสุกแซ่บเลยนี่ครับข้าวเหนียวห่อนๆหนึ่งใหม่ๆเลยออกมาจากบ้านครับเรียกว่าสิกินข้าวอยู่บ้านกับแม่มันแก่ต้องหนาวตัวออกมาสิงไปขวดให้ขามดีกว่ามึงควันมึงควันเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงหางมันไงหูยเดี๋ยวเวลาละครับผมนี่นะครับอ้วนเปื่อยครับวะได้กันนี่ตัดขาเลยกึดกึดโอ้ยขาเลยไข่พะโล้ต้องออกไข่ก่อนตัวบอกเลยว่าขาดแต่สีสันครับผมซีอิ๊วดำไม่ต้องใส่ครับแต่รสชาตินี่นี่นะครับไข่พะโล้ครับสูตรจำเป็นครับผมรับรองไม่ต้องห่วงครับรสชาติมันจะหอมพริกไทยพริกไทยดำโอ้โหสุดยอดมากหอมผักผักซี่น้ำซุปกระดูกหมูเครื่องพะโล้ขาดได้สีสันเสือครับต้องกินครับจะหวังหอมยอดมากเลยครับผมเอาครับไปทิ้งมาเลยครับกินข้าวเรียบครับเรียบดีครับเปื่อยเปื่อยมากเลยย่ำพริกไทยดำไม่ต้องผูกต้มด่วนขนาดนี้ผมใช้ได้เบิ้งประมาณ2ชั่วโมงครับต้มกันแบบว่ากินเราล้อไปเรื่อยๆบรรยากาศชิวๆยูร้านสุกบดได้ครับบอกเลยนี่ก็สุกบดได้เดี๋ยวจะบอกสุดใจพร้อมครับใครต้องการสนใจเบอร์ครับผมจะบอกเพิ่นนี้พริกกระเทียมข้าวตะไคร้เน้นๆหอมมากปลาแดกก็แซ่บเข้ากันครับผมก็ไอ้เบอร์โอ้สุดยอดต้องจำทุกคำทำบอกเลยว่าเด็ดมากไม่เข้ามันได้ครับผมเป็นสุกวันนะครับจะตั้งกล่องกันโทษกันแซ่บแซ่บเป็นไงแซ่บมากเคยกินไฮโปโรวะเคยเป็นยังไงรสชาติชอบครับอืมเกินนี่สายตรงครับผมบอกเลยว่าแต่ผมก็ยังว่ารอดนี่ให้เอิ้นเป็นรอดเลยครับแบบว่าเป็นแบบว่าตอนนั้นตอนนี้เลยเที่ยนี่นี่เด็ดอีหลีครับบ่ได้คุยครับผมมันแซ่บอีหลีมันกลมกล่อมดีน้ำตาลเกลือเข้ากันพอดีเป๊ะมันหอมพริกไทยดำหอมๆความต้องตุ๋มมันคือมันกลมกล่อมครบกันเลยผมบอกเลยว่าเด็ดดีแค่ลืมมันซีอิ๊วดำมาใส่นิดหน่อยซิแล้วก็นี่นะครับแนะนำกินกับอันเอาเหนียวแต่ว่าเขาต้องมีแจ่วแบบเฉพาะเดี๋ยวแต่คนหมักแต่ผมว่ากินกับแจ่วบวงสุดยอดถ้าเป็นข้าวเจ้าต้องเฮ็ดพริกน้ำปลาครับน้องเมืองชวนผสมตอนแรกคนเคยกินที่หูว่ามันโอเคผมเลยว่าพอดีเป๊ะดีครับผมความหวานพอดีกลมกล่อมเบิดเปื่อยทุกอย่างตัวเต็มกระเทียมถึงแซ่บนะที่ร้องหางวัวหางหมูเป็นความเปรี้ยวมันครับความยุ่ยของมันแต่หลายคนนี่โอ้ยอย่าในหยาดกันนะครับครับยุ่ยว่าเบิดเลยโอ้โหไม่ต้องจำแจวอะไรครับผมมันกลมกล่อมอยู่แล้วในตัวของมันเลย
ตอนออกจากกระดูกหนำเหมือนดูกเลยครับผมโอ้โหยำเยอะนี่เด็ดใส่อะไรความเค็มข้นเป็นไข่พะโล้เลยครับเป็นขาหมูกันเลยหางหมูกันครับเด็ดมากอาจจะกินหอมของซีอิ๊วดำแต่ตอนนี้ความหนาวเห็นไปบอกฟังกันครับมันจะมีควันออกจากปากเล่นดังกันอยู่ตอนนี้ครับบอกเลยควันที่ออกมาจากปากธรรมดาเลยเป็นไงครับสุดยอดเมนูนี้ครับไข่พะโล้คือว่าพะโล้ยังก็ได้ให้ลูกสานเห็นในร้องชิมมึงครับบอกเลยว่าบ่ได้ตั้งใจเลยครับร้องมึงครับนอกจากพวกผัดกะเพรานี่ผมบอกเลยว่าเห็ดคาราโลนี่ประสบการณ์เยอะครับผมต้องมีคาครับผมอุ้ยสุดยอดเรามื้อนี้สิน้ำเสนอแบบกับข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวนี่นิ่มๆไม่ไหม้เลยครับจำเงี้ยเจียวบ่องมีข้าวมันใหญ่ครับสองส้มตัวนี้มันเปื่อยเด็ดมากครับผมเดี๋ยวหลังจากเมื่อนี้ที่มีสภาพทีมว่าเพิ่มนะครับเมื่อนี้ซึดทำนี้ก่อนครับหางหมูก็จะดูเขาที่จับเหมือนหางเลยหางเงาไอ้นี่มันจำเป็นเลยมันจะเป็นสไตล์พะโล้เลยครับหนังหมูนี่แห้งก็ต้องห่วงครับนี่เปื่อยเดี๋ยวลองหนังหมูให้เบิ่งครับละลายในปากผมบอกเลยละลายในปากแทบไม่ต้องเคี่ยวแม่งเกิดร้องเบิ่งแม่งก็ต้องเคี่ยวอย่างเลยดิ้นดุนขาดกึดเลยตามด้วยเขาเลยแหละกินเขาเยอะธรรมดาเนี่ยกินกับเขาเลยครับก็ได้แต่เพิ่มรสจัดมักเผ็ดๆจำเจ้าบ่องน้ำมันจะมีกระเทียมมีคาครับเจ้าบ่องสดใจนี่ขอบคุณเลยครับขาเหลืองบริลัมผมโบแมนซูลินนี่ครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้เบิ่งบรรยากาศเห็นน้องเขาสดน้ํากันนี่เปื่อยต้องต้มมื้อเปื่อยครับพะโล้บ่ต้องหยำบ่เลยบ่ต้องหยำครับผมคุยเจียวถึงเม็ดเผ็ดให้ดำแห้งหอมมากเลยมันกลมกล่อมต้องตัวบะทุกอย่างครับแค่ขนาดมาหางนี้กันดูหางไม่กระดูกหย่ำอยากให้บรรยากาศกองไฟเป็นน้ำครับตัดไปเพื่อนหนาวครับผมฝนตกกินเขานอกบ้านธรรมดาบ้านหญิงเขาก็พอกับแม่ครับแต่ว่ายังไม่กินเขานอกบ้านกันกินข้าวผักน้ำกันเลยครับที่เขากันขอต้องแบบนี้ขุดเจียวว่ากระสดเอาเลยถ้าเป็นไงหมูเปลือยยุ่ยเด็ดมากต้องทุนแบบนี้ครับตัวที่มันผมมียังไงครับรู้สึกง่ายมากต้องบอกเลยว่าแซ่บมากเฮ้ยข้างหลัง
ันจะหยำเลยเนื้อมันออกมาหนิมีตะควนขึ้นเบิ่งเอารวดหนาวขนาดใดครับผมโอ้โหจับมาไอ้โรมต้องลดนี่ครับผมเอาละไปจะมาดับแล้วนี่เนาะครับหางหมูแห้งคักผมหยำเบิ่งเลยเมื่อกี้นี่ออกท่อนเดียวเลยเลยครับตอนนี้ฟันมาเข่าตอนทันมาหันเลยพอตบเดียวช่างการกูเน็ตตอนทันเสียงเดี๋ยวเสียได้สีสันบอกว่ามาคมแสบเลยเห็นด้วยฟันใส่หมวกหน่อยครับมันหนาวแต่ว่าหนาวผมใส่หมวกครับคนยิ้มได้บ้างแมนผมยังไม่ท้อนะครับพอออกไปข้างนอกนี่มาเป็นเม็ดเต็มมือข้าวเดียวเลยจะเห็ดพะโล้อย่าลืมคาเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องให้มันเปื่อยเท่าไรยังแสบจะเบิ่งหางใหญ่ครับโหยเดี๋ยวโชว์ของเปื่อยให้เบิ่งครับเปื่อยลึกถึงมั้งสิเลยนี่หอมกลมกล่อมไปทุกอย่างหางของที่กระดูกหมูความเค็มความกลมกล่อมครบครับพริกไทยดำหอมบอกไม่รู้สิอยากดูจริงมากเลยครับผมอยากจัดให้เบิ่งว่าอยากง่ายมากเลยไม่รู้สิวันตั้งประเทศยำเขาคือควันอยู่ออกปากรู้นะไอออกยังปากครับผมบอกเลยว่าหนาวแต่ว่ามันนั่งอยู่นี่มันลบลมจังหน่อยมันก็เลยอุ่นแต่ก็มีไอออกจากปากหน่อยครับส่วนเสียมาเห็ดพะโล้แซ่บพวกขาหมูนะครับพวกสามสั้นจัดมาเลยครับผมจับลองมาปิดบังอันนี้คือหางเหนือเขาได้ต้มเปื่อยก็เลยง่ายแค่พอเพียงไม่จำเป็นต้องขอบสวยครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวเจ้าบองครับเสียงฝนฝนตกบดขึ้นไอ้วังหยอดให้ตัดสิงไปเบิ่งมันรู้อยากจัดระดมนะครับไม่ใช่โอกาสน้ำหนาวเลยมาตุ่มหอนโชว์สันด้วยเบิ่งไปทุกอย่าง
เลยหลุดเลยหลุดเลยมันต้องดูดแห้งครับหรือควายยังไม่ดูกระแดกบอกเลยมาดูยังครับจะบวงครับแตกไหมแตกมากเยอะเยอะกำดับได้มือทุกอย่างจะบอกเห็นด้วยครับผมสูงไปครับหางหมูลกพ้นไปแล้วบนเนี่ยโอ้ยอย่ามันเลยคุยกันอยู่ปอดแม่งหน่องครับผมต้นออกปากแย่มากเลยน้ำดอกเลยเด็ดขาดหาถึงไปก็ก็อุ่นยังเหนียวครับต้มอีกเว้ยเปื่อยเละเลยต้มอีกคือว่าแจ่มเลยคือได้แกงเลยทำใส่กระดูกน้ำครับกับบ้านยากเลยแบบนี้มันตกขับข้าวใหม่ไปนี่ตกแห้งมาเรื่อยหยุดครับผมก่อนจะค้ำครับเหนือเปื่อยออกจากกระดูกครับสนไทยจำเมื่อจะบ่องเข้ากันมากโอเคครับผมเดี๋ยวมาคลิปหน้า